กราบไหว้สาแสดงความนับถือท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมเจ้าว่าวัดป่าตังเจริญที่ควบคุมรายการเมตตาคือเวลาออกอากาศได้พบปะญาติโยมศรัทธาในเช้าวันนี้เจริญพรญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการในวันนี้เช้าวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์วันที่25เดือนกรกฎาคม2564ต้องว่าวันนี้นั้นเป็นวันแรม1ค่ำเดือน10เหนือเดือน8ใต้เป็นวันเข้าพรรษาวันนี้รายการธรรมะจากยอดดอยดำเนินรายการโดยเก้ากระผมอัตมาภาพพระวรรณชัยชยานันโทวัดพุทธศิคิรีตำบลบ้านแปะอำเภอจอมทองจังหวัดเชียงใหม่ได้นำรายการนี้มาพบปะกับศรัทธาญาติโยมสาธุชนเป็นประจำทุกวันอาทิตย์เวลา6นาฬิกาถึง7โมงเช้าก่อนอื่นใดนั้นขอขอบคุณเจ้าของสถานีทุกสถานีที่รับลิงก์สัญญาณจากเครื่องสีขาวออกอากาศคือญาติโยมสาธาสาธุชนท่านผู้ฟังแต่ละพื้นที่ได้รับฟังธรรมะยามเช้าวันนี้ได้เริ่มขึ้นแล้วเทศกาลเข้าพรรษาพระภิกษุสงฆ์องค์เจ้าพระภิกษุสงฆ์องค์เณรทั้งหลายก็ได้ปากันได้อธิษฐานเข้าพรรษาตลอดไตรมาส3เดือนจากนี้เป็นต้นไปญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังพุทธบริษัททั้งหลายก็คงจะทำกิจกรรมการเป็นที่เรียบร้อยยันตวาเป็นวันอาสาฬหบูชาญาติโยมศรัทธาบางพื้นที่นั้นได้รับความลำบากเป็นอย่างยิ่งโดยเหตุเพศภัยต่างๆได้เกิดขึ้นในโลกนี้บ่ใช่เฉพาะประเทศไทยเฮาเท่านั้นในขณะเดียวกันญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังแม้เพศภัยจะเกิดขึ้นญาติโยมศรัทธาพุทธบริษัทที่ศรัทธาต่อพระรัตนตรัยก็บ่เว้นไว้ว่าจะสร้างบารมีพยายามสร้างความดีครับตนตัวตลอดเวลาอย่างตะวันนี้เป็นต้นบางเขตบางพื้นที่นั้นได้รับความลำบากอย่างยิ่งจากภัยพิบัติที่เกิดขึ้นจากโลกาพยาธิเข้ามากล้ำกลายผู้คนในโลกนี้ทำให้แต่ละพื้นที่นั้นเป็นเขตสีแดงไปสีแดงเข้มก็มีทำให้บางวัดบางวานั้นมาสามารถจะให้ญาติโยมศรัทธาไปรวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนได้เพื่อจะสร้างคุณงามความดีครับตนครับตัวแต่กระนั้นจะได้ก็ตามญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังผู้ใจบุญใจกุศลผู้รู้ถึงคุณความดีที่จะต้องทำแต่ละวันของตัวเก้ายิ่งเทศกาลเข้าพรรษาแล้วบางคนบางท่านก็พยายามจะสร้างความดีอย่างเต็มที่แต่มาประจบกับปีนี้อย่างปีที่แล้วเป็นต้นจนกระทั่งปัจจุบันเข้าพรรษาในวันนี้เป็นต้นหลายผู้หลายคนก็มีโอกาสได้ไปเข้าวัดอย่างเต็มที่เพราะว่าบางพื้นที่นั้นจะต้องควบคุมดูแลสถานการณ์คือเป็นไปอย่างเรียบร้อยทางการก็สั่งมาโรคาพยาธิก็เข้ามาเบียดเบียนผู้คนบางพื้นที่ทำให้สถานการณ์ต่างๆนั้นได้รับความลำบากเป็นอย่างยิ่งญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังบางคนก็พยายามนั่งสมาทานศีลอยู่ที่บ้านบางคนโทรมาถามว่าจะยินจะได้ท่านอาจารย์ว่าสถานการณ์แบบนี้เอาบุญมีโอกาสไปไหว้พระทำศีลสมาทานฟังธรรมะศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังต่างออกเลยโอกาสศรัทธาด้วยเทคโนโลยีเจริญรุ่งเรืองแล้วศรัทธามีโอกาสได้รับฟังธรรมะทางสถานีวิทยุก็มาใจต่างกันในโอกาสนี้เป็นสถานการณ์ที่โรคภัยไข้เจ็บมาระบาดในยุคปัจจุบันในสถานการณ์ตอนนี้เพราะฉะนั้นแต่ละคนแต่ละท่านที่เป็นพุทธบริษัทเจ้าพุทธศรัทธาต่อพระรัตนตรัยอยู่ที่บ้านก็ได้ศรัทธาถ้าต่างวัดพื้นปิดอยู่ในบางพื้นที่เป็นเขตที่เนี่ยพื้นที่สีแดงเข้ม
ต้องดูแลกวดขันกันอย่างเข้มงวดศรัทธาหลายคนโทมาหลายที่อย่างวัดพุทธศรีคีรีเป็นต้นพื้นที่หลายที่เหมือนกันในเขตอำเภอต่างๆที่ตั้งการเพิ่มประกาศนั่นก็ขอให้คณะศรัทธาญาติโยมสาธุชนเข้าใจตามนั้นนะว่าเป็นอย่างบุญย่อมเกิดขึ้นได้โดยบุพเจตนานะบุพเจตนาเบื้องต้นที่เราอยากจะทำนะบุญทำกุศลสร้างความดีนั้นบุพเจตนาเกิดขึ้นแล้วศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังบุญย่อมเกิดขึ้นเป็นแน่แท้นะการสมาทานศีลหรือบ่สมาทานศีลนั้นอยู่ที่ตัวเก่านี่แหละว่าเราจะรักษาศีลได้กี่ข้อตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ5เป็นปกติธรรมดาของชาวโลกในโลกนาโลกานี้เราจะรักษาศีลอย่างไรพ้องข้อที่1คือเข้าใจความหมายเพราะว่าข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5แม้พระสงฆ์จะบอกไปสมาทานเพื่อตั้งต้นตั้งสติที่จริงก็ต้องรักษาประจำวันอยู่แล้วต้องมีสติปัญญาที่คอยควบคุมกายวาจาใจของตัวเก่าศีลทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่กายวาจาใจนี่แหละศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายถ้าเราควบคุมกายวาจานี่ก็ชื่อว่าศีล5ศีล5นี้จะควบคุมกายวาจาหน้าของเรานี้คืออยู่ด้วยความเรียบร้อยการรักษาศีลนี่เป็นสิ่งที่ปกติสังคมจะร่มเย็นเป็นสุขเพราะฉะนั้นแม้โรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแต่ละที่แต่ละแห่งนั้นที่ฟังธรรมะอยู่จะได้กังวลใจในบางพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีแดงขอญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแต่ละพื้นที่ที่เป็นพื้นที่สีแดงนั้นก็ขอญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังฟังธรรมะตอนเจ้านี้ทำความเข้าใจว่าบางวัดนั้นญาติโยมศรัทธาโทรมาว่าเพิ่นปิดวัดเมื่อปิดวัดเฮาก็แต่งบ้านเหมือนกับวัดนะมีหิ้งผ้าก็ดีถวายเข้าพระพุทธตอนเช้านะแต่ก็จะไปลืมวัดมาเนาะบางทีถ้าเข้าวัดบ่ได้บางวัดก็จะฮึเข้าไปได้อยู่แต่บ่ฮึเพิ่นซุมนมประชุมชุมนมกันเกิน50ต่างกันเพิ่นบอกไว้แบบนี้ก็ขอบอกญาติโยมศรัทธาว่าไปทยอยกันไปก็ได้บางพื้นที่อาจจะปิดเลยเพราะเป็นเขตสีแดงเข้มนี่ก็ไปแขวนไว้ที่ประตูวัดหรือว่าเปิดประตูไว้น้อยทางพระสงฆ์องค์เจ้ามาฮับไว้อย่างนั้นก็ได้สดาอะไรพื้นที่ที่โทรมาถามปฏิบัติตามนั้นเพื่อดูแลสถานการณ์คือโรคภัยไข้เจ็บได้ซาลงไปได้บางเบาลงไปญาติโยมสดาสาธุชนทั้งผู้ฟังแต่ละพื้นที่แต่ละแห่งที่เจอภัยนะโรคพยาธิภัยที่เกิดขึ้นตอนนี้คือปฏิบัติตามนั้นหนอศรัทธาสาธุชนจะได้กังวลใจนะมันเป็นเกื้องพุทธการพระพุทธองค์ได้ตรัสไว้ได้ทำนายไว้เกื้องพุทธการนี้เพศภัยต่างๆจะเกิดขึ้นแต่มาเกิดขึ้นตอนที่ญาติโยมศรัทธาใช้ชีวิตอยู่นี่พอดีได้หู้ได้หานนะได้เข้าใจว่าเออนี่เมื่อโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนเนี่ยความตายเข้ามาอยู่ต่อหน้าต่อตาตัวหลังมาติดหลังเฮานี่แหละกองอยู่หน้าตาเฮานี่แหละแต่ถ้าศรัทธามีความเข้าใจผู้ที่ฟังธรรมมาโดยตลอดย่อมบ่ประวินแล้วย่อมบ่หวั่นไหวต่อมรณภัยที่กำลังจะเกิดขึ้นมรณภัยที่จะเกิดขึ้นพร้อมที่จะเผชิญกับความเป็นจริงจนได้อันนี้หลักธรรมในพระพุทธศาสนานะบอกไว้เพราะฉะนั้นโรคภัยไข้เจ็บจะมาเบียดเบียนจะได้ก็ตามขอศรัทธาหรือตั้งสติมีปัญญาควบคุมตัวหูเนี่ยคือควบคุมความเป็นอยู่อย่าได้หวั่นไหวร่างกายเฮานั้นยืมมาใช้บางคนอายุ5 60 70แล้วใช้เวลาในโลกนี้มาได้เต็มที่ด้วยบุญกุศลตัวเก่าได้สั่งสมมาเพราะฉะนั้นอย่าได้หวั่นไหวศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแต่โชคดีอย่างหนึ่งในประเทศไทยเฮานี้นะโชคดีอย่างหนึ่งในประเทศไทยเฮานี้เป็นประเทศที่มีบุญพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่าโรคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นตอนนี้สมุนไพรที่บ้านเฮานั้นนะที่บางคนก็ปลูกกันไว้แล้วนะหลายคนที่ปลูกกันไปก็เป็นที่ยอมรับนะหลายพื้นที่ที่ได้รับภัยพิบัติตอนนี้นะนำสมุนไพรมาใช้รู้สึกว่าปรากฏว่าได้รับผลพอสมควรนะเกือบจะ 80-90% เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปหวั่นวายศรัทธาบางคนอาจจะกลัวจนกินบ่ได้นอนบ่หลับท่านอาจารย์มีคนตายกันนะ
ภาคกลางภาคใต้ต่างประเทศเพิ่นลงข่าวคราวอันนี้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายข่าวคราวนั้นจะเป็นข่าวคราวจะใดก็ตามเมื่อเฮามีความเข้าใจมีความป้องกันและแวดระวังอยู่แล้วดูแลอย่างเต็มที่แต่เรื่องความตายก็ดีความเจ็บป่วยก็ดีนั้นไม่มีเกิดขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาบอกว่าโลกนี้มันจะผ่านไปกี่หมื่นปีนะสรรพสัตว์ถ้าอยู่ในโลกนี้ย่อมหนีบ่พ้นกับการเจ็บป่วยเมื่อยไข้นะถ้าเจ็บป่วยเมื่อยไข้ขึ้นมามียุคมียาห้ามสาหายนะว่าผู้นั้นเป็นผู้ที่โชคดีเพราะฉะนั้นก็จะไปประมาทแต่ถ้าผู้ใดเป็นไปแล้วโรคพยาธิเกิดขึ้นก็พยายามรักษาคือหายนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนบุญของศรัทธาทั้งหลายได้เกิดมาในแผ่นดินที่ธรรมชาติที่ยังหล่อเลี้ยงดูแลรักษาเราได้นั่นคือพืชพักธรรมชาติที่จะสามารถดูแลรักษาสุขภาพร่างกายเฮาเพราะฉะนั้นจงใจยาที่สมุนไพรต่างๆที่พอที่จะมีบางคนอาจจะไม่ได้ฉีดวัคซีนบางคนฉีดไปแล้วก็บ่สามารถจะป้องกันได้แต่ขอบอกศรัทธาไว้มีโยมคนหนึ่งเพิ่นโทรมานะเพิ่นบอกตอนนี้ของเพิ่นหายแล้วนะปกติทุกอย่างตอนแรกเพียงแต่มีอาการเล็กน้อยเท่านั้นอันนี้ศรัทธาบางคนหวั่นไหวโอ้เนี่ยจะได้ดีแล้วมีคนถามว่าเมื่อใดมันจะหายท่านอาจารย์โรคนี้จะซาลงเมื่อใดอันนี้เป็นอนาคตการแล้วแต่ละหัตถ์กรรมจะเป็นไปแต่ทุกคนถ้าปฏิบัติตามถ้าดูแลรักษาบ่ประมาทต่างคนต่างอยู่แล้วก็ช่วยกันดูแลสถานการณ์ต่างๆความปลอดภัยก็จะเกิดขึ้นโรคมันไล่แรงก็จะได้เบาลงไปทั้งนั้นทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับศีลธรรมคุณงามความดีของส่วนรวมทุกพื้นที่ในโลกนี้ประต่างประเทศบัดน้อยก่อนนักเหลือเฮาศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายนักเหลือเฮาหลายเต้านะตอนนี้ในจังหวัดเชียงใหม่ไม่จะเป็นบางจุดบางพื้นที่เป็นพื้นที่สีแดงแต่ศรัทธาบ่ต้องไปหวั่นวายเนอถ้าว่าโลกนี้เป็นแล้วบ่หายอันนั้นก็น่ากลัวยิ่งกว่านี้หลายเต้าแต่โรคนี้เป็นแล้วหายกินยาสมุนไพรบางคนนะหายไปเป็นร้อยเป็นปานเป็นหมื่นเป็นหมื่นหายไปเป็นเก้าปัน 100% หายไป 80-90% เพราะฉะนั้นศรัทธาจะได้บันหมายแต่ฮื้อช่วยกันดูแลจะไปประมาทน่าจะไปประมาทเป็นไข้วัดนะที่กลายพันธุ์เพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังที่ฟังธรรมะอยู่แต่ละพื้นที่นั้นคือดูแลสถานการณ์ไว้นะคือดูแลจิตใจไว้คือนึกถึงความดีของตัวเก่าไว้พอที่จะมีคือนึกถึงขอจาความดีตั้งแต่เราเกิดมานั้นอย่างน้อยที่สุดมีการทำบุญทั้งศาสนาภาวนาในบุญญาเขตพระรัตนตรัยนี้พุทธศาสนิกชนแต่ละพื้นที่นะคิดว่าทุกคนมีความดีอยู่ในหัวใจมีความดีคือนึกคือกึดคือล่ำเปิงถึงความดีของแต่ละคนนั้นมีอยู่ทุกคนอาจจะมากน้อยบ่เท่ากันแต่ความดีนั้นมีความหมายมีค่าสำหรับทุกชีวิตที่ตัวเก่าได้กระทำแล้วฟังนึกฟังกระทำถ้ามีบ่เต็มที่เตื้อก็พยายามทำให้มันพอกพูนบริบูรณ์ขึ้นยิ่งกว่าเก่าเนี่ยศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเมื่อศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังปฏิบัติธรรมไปตัวฟังธรรมะเป็นตัวก็กับผมอาตมาภาพคิดว่าศรัทธาคงจะมีกำลังใจนึกถึงความดีที่ตัวเก่ามีไว้เนี่ยศรัทธาก็จะมาได้สะทกสะท้านต่อภัยที่เกิดขึ้นตอนนี้หลายพื้นที่แต่ตอนนี้ระแวดระวังไปไหนมาไหนมาได้บางพื้นที่ก็ไปได้อยู่บางพื้นที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้มก็จะต้องดูแลและก็คอยป้องกันไว้ว่าโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นในลักษณะใดเราจะป้องกันอย่างใดแต่เมื่อป้องกันจะได้แล้วถ้ามีอาการขึ้นมาวันนั้นโยมโทรมาหน้าหันใจเลยบอกว่าสมุนไพรนี่แหละดีที่สุดนะสมุนไพรดีที่สุดบางคนอาจจะข่าวสารอาจจะมาเพียงพอเฟซไลน์ต่างๆไปมาถึงคนเข้าคนแก่ก็มีฟ้าทลายโจรมีข่ามีจ่าไข้มีขิงมี
นี่กระชายพ่องหอมขาวหอมแดงหมดนี่สถาต้มกินไปบางคนว่าเออดีขึ้นนะคือสุกดมกินมันพ่องอันนี้สถาทั้งหลายนั่นว่าทุกคนในโชคดีที่มีสมุนไพรโดยไม่ต้องไปสั่งซื้อจากต่างประเทศภายในประเทศเราสามารถผลิตขึ้นมาได้อย่าไปมองข้ามสมุนไพรไทยของเรานี้เพราะฉะนั้นศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังผู้ฟังเป็นเบื้องต้นทีนี้เอาใจเนี้ยอย่างใดบางคนอำบัดได้ไปนอนวัดนอนวาโทรมาท่านอาจารย์ต่างวัดเพิ่นปิดหมดแล้วนะบ่มีโอกาสได้ไปวัดนะได้ไปส่งเข้าข้างกำแพงบ่ได้นะประตูวัดแขวนไว้ตีห้านเนี่ยก็ได้บุญอยู่สถานบอกว่าแขวนไว้ก็ได้บุญอยู่ถ้าไปประชุมจุงนมกันนะบางพื้นที่บ่ได้บางพื้นที่ก็เข้าวัดเข้าวาได้อยู่อย่างปกติแต่คือใส่เม็ดเนี่ยใส่ทามือแอลกอฮอล์อย่างต่างๆนานาแบบนี้สถานเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้เราก็จะต้องยอมรับความเป็นจริงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเราจะได้บรรทุกใจแต่ศรัทธาแปลงบ้านคือเป็นวัดนะมีหิ้งพระอย่างที่บอกไปตะกี้กรรมหนึ่งละว่าข้ามมาเราก็จุดเตียนไฟปูชาพระอรัตนตรัยไหว้พระสวดมนต์ของเราไปป้าการป้อแม่จวนลูกเต่าที่อยู่บ้านโปวิเมวิมาการสวดมนต์ที่บนหิ้งพระนั่งเนอร์มาเนอร์มาสวดมนต์การตอนนี้โรคภัยไข้เจ็บเข้ามาครอบคลุมเข้ามาเบียดเบียนผู้คนในโลกล่าโลกานี้ลูกเต้าละเล่นทั้งหลายจะไปไหนกายไปนี่เนอะมือระเวดระวังข้ามมากับปากันไว้พระสวดมนต์ในขณะที่เราไว้พระสวดมนต์สรรเสริญคุณพระรัตนตรัยนะคุณความดีต่างๆเทพเทวดาการอนุโมทนาบุญกุศลจะเกิดความจุ่มเย็นเป็นสุขกับต่อเก่าในญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังปากันไว้พระสวดมนต์ภาวนาไปเถอะนะเมื่อมาถึงเวลาบ่ต้องกลัวญาติโยมศรัทธาคนที่จะตายจากโลกนี้ไปนั้นนะโลกาพยาธินี้ที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกจากเพิ่นอายุขัยเสี่ยงนะอายุขัยเสี่ยงและอุปคัตกรรมเข้ามาตันรอนี้จะพบปะกับโรคภัยไข้เจ็บนี้อาจจะรักษาบ่หายบางทีอาจจะต้องตายจากโลกนี้ไปเพราะฉะนั้นญาติโยมศรัทธาเมื่อเฮาบุญยังมีอยู่อายุขายยังหมดเสี่ยงเตื้อบุญกวยหักษาอุปคัตกรรมบัดเข้ามาคือเจ้ากรรมในเวรอุปคัตกรรมมาเข้ามาตัดรอนนะบ่ต้องกลัวนะศรัทธาเราอยู่ด้วยความบ่ประมาทมีสติคอยควบคุมดูแลความเป็นอยู่วิถีชีวิตศรัทธาปลอดภัยแน่นอนศรัทธาบ่เป็นหยังแต่ก่อนอื่นใดนั้นอย่าไปลืมบุญตกเก่าที่เคยทำบุญไว้หมั่นนึกหมั่นพิจารณาความสุขใจจะเกิดขึ้นภายในใจศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทุกท่านที่ได้ยินได้ฟังอยู่นั้นเมื่อเฮานึกถึงความดีของเฮามีอยู่เนี่ยมันนึกอยู่ตลอดเวลาแบบนี้ศรัทธาจะได้จุ่มอกบานใจศรัทธาจะได้สบายอกสบายใจญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังบุญกุศลนี่เอาทำได้อยู่ที่บ้านไหว้พระสวดมนต์ภาวนาไปเมื่อสถานการณ์เป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องไปท้อใจอยู่บ้านเหมือนวัดสร้างคือเป็นวัดขึ้นมาด้วยการไหว้พระสวดมนต์เอ๊บางคนอาจจะกลายวัดกลายว่าวัดเพิ่นปิดอยู่บ่มีโอกาสไปเจ้านี้เอ๊บ่ได้ใส่บาตรอาจจะทุกข์ใจนะบางบ้านนะบางที่พระสงฆ์องค์เจ้าออกบิณฑบาตได้อยู่บางที่อาจจะออกไปบ่ได้เงี้ยอย่างใดดีก็ขอบอกญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังว่าเอาทำไมเข้าพระพุทธในจาคานุสติเหมือนกันนั่นได้พุทธานุสติตัวนั่นนึกถึงพระอรัตนตรัยบุญย่อมเกิดขึ้นเป็นตลอดอยู่ตลอดเวลาในสถานนึกถึงแบบนี้เอาก็ได้บุญได้กุศลแล้วบางคนก็มีโอกาสไปได้กับพยายามไปนะความสุขใจความสบายใจก็เกิดขึ้นแต่เมื่อบางพื้นที่อย่างบางจุดที่เป็นคัตเตอร์ของโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นนะทำให้ไปวัดไปวามาได้แต่ก็ขออยู่ที่บ้านนะทำหน้าที่คือดีที่สุดศรัทธาบุญยังเกิดขึ้นอยู่ดีบ่ต้องไปกังวลใจสักวันหนึ่งคงอยู่ได้เหมือนอย่างที่เคยอู้เป็นประจำว่าทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปจะอยู่ไปได้สักกี่ปีก็พอมันไปนะก็พอไปอย่าได้กังวลแต่เราจะอยู่กับปัจจุบันคือดีที่สุดเท่าที่จะอยู่ได้
ถ้าเขาไปกังวลนี่บางคนถึงกับว่าเครียดโทรมานี่เครียดบอกว่าเรื่องลูกเต้าลันเล่นต่างๆนั่นนะแม้แต่ละอ่อนถึงวันนี้อาจจะมาได้เห็นหนังสือดีโรงเรียนต่างๆได้ปิดลงไปนะครูบางคนก็โทรมาเอ๊ะจะให้นักเรียนเฮียงอย่างไรดีบอกว่าเออครูเฮ้ยอย่างใดก็ตามฝึกนักเรียนให้นั่งสมาธิบอกนักเรียนตังโทรศัพท์ก็ได้ถ้าเพื่อนมีโทรศัพท์บอกพ่อแม่เพื่อนอยู่ที่บ้านเรียนออนไลน์นี่อาจจะลําบากหน่อยหนึ่งวันนั้นยอมโทรมาไปบอกเออให้ดูลมหายใจเน้อบอกว่าไม่ต้องไว้เมินนะแต่ให้เพิ่นทําจังวันจนเป็นอุปนิสัยการปฏิบัติธรรมชุดนี้นักเรียนจะได้มีสติและปัญญาเกิดขึ้นได้เป็นการสร้างบุญสร้างบารมีครับต่อเก้านะคือนักเรียนนั่งสมาธิดูลมหายใจ3 ชุด5 ชุดนะ9 ชุดก็ได้ตาหน้าบอกเพิ่นแต่คือเพิ่นทำเต็มวันนะพร้อมกับการเฮียนอาจจะได้บ่เต็มที่เท่าไปโรงเรียนเพราะว่าได้พบปะครูแต่บางคนก็อาจจะได้เมื่อมีผู้ที่คอยดูแลอย่างดีพ่อแม่ที่มีความชำนาญในการกับเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้ก็สามารถดูแลสอนลูกไปได้แต่บางคนอาจจะเป็นแบบนั้นก็น่าหันใจแต่อย่างได้อย่างหนึ่งอย่าไปละบุญกุศลอย่าไปละความดีที่ตัวเก่าจะต้องทำในชีวิตประจำวันอาจจะเป็นบุญจะเป็นที่และลึกของใจต่อไปทางหน้ายากแก่การจะเข้าใจนะถ้าคนที่บ่เคยทําเนี่ยเทศกาลเข้าพรรษามาแล้วตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเป็นฤดูการเข้าพรรษาขึ้นว่าญาติโยมศรัทธาคงจะได้ฟังธรรมะหรือประวัติความเปลี่ยนไปจากครูบาอาจารย์หลายต้นหลายองค์แล้วว่าอย่างตะวันนี้เป็นต้นวันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่สําคัญอย่างยิ่งในโลกนี้นั่นคือตรงกับวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้แสดงธรรมครั้งแรกได้แสดงธรรมจักรกับปวัตนาสูตรสัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายแสดงธรรมครั้งแรกเกิดขึ้นนะในโลกล่าโลกานี้คือแก่ปัญจวัคคีย์ต่าง5นะเพราะฉะนั้นเมื่อแสดงธรรมจบลงไปแล้วนะได้พระสงฆ์นะได้เกิดขึ้นในโลกนี้เป็นรูปแรกนั่นคือพระอัญญาโกฏัญญะมีดวงตาหันธรรมปรากฏว่าตะวานี่เป็นวันเดือนเปงเดือน10เหนือเดือน8ใต้นี่เป็นวันที่พระรัตนตรัยบริบูรณ์นั่นคือพุทธรัตนะธรรมารัตนะสังฆารัตนะได้ปรากฏขึ้นแล้วในโลกนี้ตรงกับตะวาเพราะฉะนั้นสาธุชนชาวพุทธต่างหลายย่อมนึกถึงคุณพระรัตนตรัยเป็นปกติธรรมดาถ้าบ่ได้นึกอย่างบางคนโทรมาบอกว่าเอ๊ะบ่ได้ไปวัดบ่แล้วใจบ่ม่วนใจอันนี้แสดงว่าผู้คนทั้งหลายเป็นผู้ที่ใจบุญศรัทธาสาธุชนทุกคนถ้าเกิดแบบนี้โอ้จะศรัทธาแนมแฟนกับพระรัตนตรัยเป็นอย่างยิ่งแสดงว่าศรัทธามีที่พึ่งในใจอย่างท่วมท้นเพราะว่าแม้บ่ได้ไปวัดความทุกข์ใจเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคือพลิกวิธีใหม่ว่าบ่ต้องทุกข์ใจเพราะโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนพอฮืออยู่กับวัดที่บ้านนี้เนี่ยก่อนชั่วคราวก่อนที่บนหิ้งผ้าตกเก่าถวายเข้าพระพุทธไปก่อนถ้าว่าไปส่งเข้าได้จันหารพัตตาหารที่จะส่งไปถวายวัดก็ปากันไปและแผ่เมตตาบางคนอาจจะไปตานคันเข้าเออวันนี้วัดเปิ้นปิดท่านอาจารย์วันก่อนเปิ้นบอกว่าไม่ได้ไปตานคันเข้าคือพ่อวีแม่วีญาติพี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วท่านอาจารย์เปิ้นจะได้กินว่านี่โทรมาแบบนี้ศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังต่างหลายเพื่อจิตน้อมไปเมื่อศรัทธาไหว้พระสวดมนต์ภาวนาอยู่ที่บ้านนั่นแหละนะถวายเข้าพระพุทธก็ดีเป็นบุญทั้งนั้นที่เกิดขึ้นแต่คือศรัทธาน้อมจิตศรัทธาน่ะนึกถึงญาติที่ล่วงลับไปแล้วนึกถึงญาติที่ล่วงลับไปแล้วแผ่เมตตาคือเพิ่นคือเพิ่นได้รับมาปัตตาอนุโมทนาไมบุญกุศลแต่ถ้าไปได้ก็เป็นโอกาสดีวัดไหนที่เพิ่นปิดอยู่เพราะว่ากว่าโรคโควิดโรคนี้เข้ามาเบียดเบียนยุคกึ่งพุทธกาลนี้เราก็หาโอกาสวิธีอื่นด้วยการแผ่เมตตาด้วยการไหว้พระสวดมนต์ที่บ้านน่ะก็น้อมจิตนึกถึงบุญที่ข้าพเจ้าเคยสั่งสมมาหลายภพหลายชาติมาจุจอดรอดถึงปัจจุบันนี้แม้โรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นข้าพเจ้าบ่มีโอกาสได้ไปทำบุญใส่บาตรที่วัด
แต่ด้วยการไหว้พระสวดมนต์ภาวนาที่บ้านนี้ขอบุญกุศลนี้ไปถึงญาติของข้าพเจ้าถ้ายังไปเกิดบนสวรรค์ชั้นฟ้ายังท่องเที่ยววัฏสงสารอยู่ยังเป็นวิญญาณเล่ร่อนไปอยู่ยังรอบุญกุศลอยู่ขอคือได้ทราบหูมาปัตตาโมทนาไม่บุญกุศลที่ข้าพเจ้าถึงครอบครัวได้ปาการจูบเตียนปูจาถวายเข้าพระพุทธน้อมจิตและลึกถึงนะพอลมหายใจด้วยการรักษาศีลวันนี้วันพระวันธรรมสวรรค์ขอบุญกุศลนี้ไปจุจดลอดถึงแก่ญาติกาพี่น้องเพื่อชื่อเพิ่นก็ได้ซ้ำดีเป็นการตอกย้ำเข้าไปให้มันมั่นให้มันแน่นเข้าไปแถมแบบนี้แต่ละวันวันศีลหน้าก็เหมือนกันนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนอย่างฟังธรรมะตอนเจ้าอย่างที่ผ่านไปท่านพระครูวรธรรมนาท่านเจ้าเพิ่นกับเทศธรรมมรดกธรรมกำเมืองเป็นต้นเป็นอันว่าหลายวัดหลายวาตั้งสถานทางสถานีวิทยุเอาก็อยู่บ้านอยู่จองไว้เอานะตั้งใจฟังไปฟังไปเพื่อความเคารพในพระธรรมเทศนาของครูบาอาจารย์เจ้าที่ออกมาติดเทศนาธรรมศรัทธาก็เป็นโอกาสก็มีโอกาสอย่างยิ่งที่จะได้รับฟังธรรมะแล้วน้อมจิตระลึกแผ่เมตตาไปถอยศรัทธาจะได้ทุกข์ใจเน้อศรัทธาเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยากแก่การจะหักห้ามได้มาถึงเวลาแต่ละยุคแต่ละสมัยนะแล้วขอบอกศรัทธายันตะกี้ว่าโรคภัยไข้เจ็บนี้พระเจ้าจะอยู่เมืองอยู่นานเท่าใดนะเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็คงจะปรับความสมดุลของโลกนี้บันทีโลกนี้ตอนนี้หลายพื้นที่กลัวตายนะคนเริ่มกลัวตายกันนักพยายามจะต้องนึกถึงความดีของตัวเก่าถนนหลายเส้นสนามบินนี่ของจังหวัดเชียงใหม่นี่เงียบกริบหมดต้องปิดลงไปโดยปริยายนะดูเหมือนจะมีเครื่องบินขึ้นออกเงียบสงบมดนี่เรียบร้อยมดสนามบินจังหวัดเชียงใหม่เพิ่นลงฮู้หรือพอโอ้นี่บ่เคยนึกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้บางคนอาจมาถึงจุดนี้ได้อย่างไรพุทธองค์บอกแล้วทุกอย่างบ่เที่ยงทุกอย่างบ่แน่ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปได้อยู่เสมอบางเรื่องก็เกิดขึ้นบ่น่าจะเกิดสิ่งที่บ่มีก็มีสิ่งที่บ่เคยเกิดก็เกิดสิ่งที่บ่เคยนึกว่าจะเกิดขึ้นได้ทุกอย่างมันเป็นรหัสกามสัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นรหัสกามเนี่ยสัทธาจะได้วางวิตกคืออยู่กับปัจจุบันคืออยู่กับบุญเก่าๆที่เคยทำไว้เวลาจะนอนก็ดีจะตื่นก็ดีสัทธานึกถึงบุญที่เคยสร้างไว้น่ะสุขอกบานใจน้อยเดียวก็ตามคือมันนึกสถาบางคนอาจจะทำบุญมาเตื้อเดียวเนี่ยแต่มาพิจารณาล่ำปึ้งศีลของตัวเก่าบางคนอาจเคยไปนอนวัดนอนวาบัดนี้วัดปิดบัดได้ไปนอนแล้วแต่นึกถึงศีลก่อนๆปีที่แล้วมาหลายปีที่ผ่านมาว่าเคยไปนอนวัดนอนวาที่ไปนอนวัดนอนวาไหว้พระสวดมนต์ภาวนานั่นแหละอันนั้นแหละเอามาล่ำปึ้งนึกถึงเมื่อนึกแล้วจิตจะจึ้งบานจิตจะโซ่ชื่นแจ่มใสเมื่อเคยไปนอนวัดนอนวาเคยไปทำบุญสุนทานเคยทำบุญใส่บาตรเคยไหว้พระเคยสมาทานศีลเหล่านี้แหละมานึกมาพิจารณาเป็นอนุสติต่อกับเป็นพุทธานุสติก็ได้ธรรมานุสติก็ได้สังขานุสติก็ได้นะและก็จาคานุสติก็ได้ศีลานุสติก็ได้อนุสติทั้งนั้นเป็นที่ระลึกของใจทั้งนั้นศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายเมื่อมาพิจารณาแบบนี้ศรัทธาก็มีที่อยู่ของใจโลกภัยแค่เจ็บจะเบียดเบียนเต้าใดก็ตามแต่ที่อยู่ของใจมีนี่อันอย่างจะสุขเต้าที่อยู่ของใจศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังศรัทธาถ้าบ่มีที่อยู่ของใจนี่จะเคว้งคว้างวุ่นวายสับสนจะกึดนักกินบ่ได้นอนบ่หลับอยู่บ่ม่วนกินบ่หวานเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแต่ถ้าศรัทธามีที่ระลึกของใจเนี่ยเพราะฉะนั้นชีวิตประจําวันแต่ละวันอย่าไปลืมนึกถึงบุญเก่าที่ได้สร้างไว้แล้วก็ทําถ้ามีโอกาสเนี่ยทําไปเถอะบุญใดก็ตามทําไปสร้างไปเมื่อมีโอกาสนะบุญน้อยบุญใหญ่แม้สัตว์เดรัจฉานตัวน้อยตัวใหญ่เอามีโอกาสนะได้สร้างบารมีได้บางคนอาจจะปล่อยปล่อยนกปล่อยปลานี่ไปตลาดหันสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่กำลังจะถูกฆ่า
เออมีเมตตาขึ้นมาอ้าวไอ้น้อยป้าเฮ้ยแม่เฮ้ยลุงอันนี่เท่าใดเนี่ยตัวนี่เท่าใดนี่ขอซื้อเนาะไม่ต้องบอกว่าจะไปปล่อยไปข้ามไม่ต้องไปอู้เราไปซื้อมาแล้วก็ไปปล่อยที่น้ําใหญ่ที่น้ําไหลทางทางปล่อยไปชีวิตก็จะปลอดภัยสัตว์ตัวนั้นจะดีใจขนาดไหนสัตว์อันเนี้ยได้ปล่อยชีวิตสัตว์บุญกุศลจะเกิดขึ้นมากโลดทุกคนก็กลัวตายสัตว์แต่ถึงวันนี้บางคนกลัวตายบางคนกลัวเจ็บกลัวป่วยเมื่อยไข้นะแต่ในที่สุดก็หนีความจริงไปบ่ได้นะขึ้นอยู่กับกรรมทั้งนั้นอย่างที่บอกถ้าว่าอายุขัยเสี้ยงก็ดีนะรหัสกรรมเข้ามาก็ดีเนี่ยเจ้ากรรมในเวรมาตวยตันก็ดียากแก่การจะแก้ไขสถานแต่ถ้าว่าเพิ่นยังบ่มาเตื้อเจ้ากรรมในเวรตวยบ่ตันเตื้อเพราะบุญสถานนักอยู่ก็จะไปประมาทนะฟังเฝ้าทำความดีนึกถึงคุณความดีของตัวเขาไปนะอาจจะปล่อยนกปล่อยปลาโอ้เพิ่นขังไว้นี่เอขอไปปล่อยสัตว์ตัวนั้นถ้าบุญพรหน้าตาของสถานี้นะมันจะปล่อยไปเนี่ยครั้งหนึ่งเมื่อไปปุ้นลำปางพุ่นก่อนไปจังหวัดตากขึ้นมาโอ้พุ่นไข่แง่เป็นถุงเป็นถุงนั่นนะโอ้มาจอมาซื้อถุงหนึ่งตัวหนึ่งก็พอมาเออซื้อมาโถเชียงไปตะใดตะดีเนี่ยมาปล่อยแถวดอยเต่าแถวพุ่นน่ะในป่าที่ตังลี่อยู่มาถึงดอยเต่านะนะมาปล่อยลงข้างต่างน่ะข้ามแล้วน่ะมืดข้ามมาแล้วปล่อยลงไปสุดแต่บุญและหัตถกรรมของเพิ่นเพิ่นก็ดีอกบางตัวก็ฟังโล่นไฟเนี่ยมาหาแล้วโอ้ชีวิตเพิ่นปลอดภัยเฮาก็เกิดความสุขใจได้แก้ไขชีวิตเพิ่นไปแบบนั้นนี่เหมือนการศรัทธาทุกคนโลกนี้มาระบาดบางคนก็กลัวแต่เนิ่นน่ะโทรเข้ามาท่านอาจารย์จะเงี้ยอย่างใดดีมันน่ะโลกนี้มันจะอยู่ให้เมื่อนก่อจ้าบอกว่าก็บอกว่าเออศรัทธาเฮ้ยนายจะไปทุกข์ใจเนอะทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปคนชีวิตโลกนี้อยู่ได้บ่เมื่อนถึง100 ปีถึงวันเนี่ยก็ต้องจากโลกนี้ไปเหมือนกันโรคภัยเกิดขึ้นก็จากร่างกายเขาไปได้เหมือนกันนะบางคนโรคเข้ามาเบียดเบียนปุ๊บกินยุกกินยาก็หายไปเสียโรคภัยไข้เจ็บหมดจากร่างกายไปกลายเป็นภูมิคุ้มกันคือการต่อก้าวคนที่เป็นโรคโควิดตอนนี้ถ้ารักษาหายแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นภูมิคุ้มกันคือการต่อก้าวเป็นอย่างดีก็ต้องไปฉีดยาวัคซีนก็ได้ถ้าว่าเป็นแล้วหายแล้วนี่สบายละถ้าเกิดมาแบบนั้นนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังแต่คือศรัทธาเตรียมอุปกรณ์ไว้นะเมื่อบ่เป็นนี่ก็จะไปให้มันเป็นคือศรัทธาทั้งหลายปลอดภัยกู้คนเนาะทุกชีวิตก็คือปลอดภัยจะได้พบปะโรคพยาธิคือห่างหายหนีไปจากโรคภัยไข้เจ็บคือห่างหายจากศรัทธาไปจะได้ถูกต้องกว่ายามูลาศรัทธานะโรคนี้จะได้พบได้ปะศรัทธาทั้งหลายผู้มีบุญน้อยบุญใหญ่ที่ทางส่งบุญบารมีมาแล้วนักก็ดีน้อยก็ดีทุกชีวิตคือมีความปลอดภัยเนี่ยญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังภัยบ่ต้องกังฟ้าแม้กระทั่งสถานการณ์งานต่างๆถึงวันนี้ที่จะจัดการขึ้นมาก็ต้องยุติโดยปริยายนั่นหลายพื้นที่อย่างถวายเตียนพรรษาเป็นต้นครึ่งสีขาวแต่ละปี2 ปีมาแล้วผู้ปีนี่โอ้หล่อเตียนพรรษาคณะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังตั้งหลายป้ากันไปหลายที่หลายแห่งนะป้ากันไปหลายที่หลายแห่งนะป้ากันไปหลายพื้นที่เดียวฟังโทรมาเตนศรัทธานอนรอสักคำหนึ่งเดี๋ยวจะเปิดสายที่สถานเนาะเวลายังเหลือนักสถานเวลาเหลือนักอยู่นะไลท์ที่เกิดสถานการณ์แบบนี้ปีก่อนปุ้นก็จะมาได้หล่อเทียนมาได้ไปถวายเทียนพรรษามาปีนี้แถมเห็นปีหนึ่งที่ขึ้นสีขาวที่ฟังธรรมะเหมือนครอบครัวที่ยิ่งใหญ่ปากันแล้วสดชื่นแจ่มใสปากันไปเป็นหมู่เป็นจุ้มป้ากำไปทำบุญสุนทานนะณปีนี้ก็มาได้หล่อเตียนพรรษาและก็มาได้ไปตานเตียนเป็นหมู่เป็นคณะถ้าสถามีโอกาสก็ไปตานที่วัดตัวเก่านั่นแหละเนี่ยอาจจะไปที่อื่นพ่องได้พ่องก็ไปป้ากันไปนะเท่าที่จะเป็นไปได้จากที่สูงออกจากบ้านบ่ได้เตียนถูกเตียนเนี่ยจุดที่บนหิ้งพระถวายเป็นพุทธปูชา
ขอถวายเทียนพรรษาโดยเทียนเล่มน้อยๆสองเล่มนี้นะโดยศรัทธาแรงกล้าแท้ๆอันนี้เป็นการถวายเทียนพรรษาจุดเป็นประทีปบูชาแล้วให้ญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายขอขอญาติโยมศรัทธาทั้งหลายจะได้ประมาทในชีวิตทุกชีวิตนี้แขวนอยู่บนเส้นได้คือความตายแต่ทุกคนอยู่ได้บนเส้นได้ของบุญกุศลที่ประคองศรัทธาไว้ประคองชีวิตศรัทธาไว้ด้วยบุญด้วยกุศลของทุกคนที่มีอยู่แต่จะไปประมาทนะถ้าเราประมาทไปแล้วพลาดพลั้งเส้นได้แห่งบุญกุศลอาจจะพุทธขาดลงไปจะเป็นเส้นได้ของความตายเข้ามาเยือนแทนที่เพราะฉะนั้นที่พึ่งที่ดีที่สุดนั่นคือบุญกุศลที่เราต้องคิดนะนึกถึงกองกรรมฐานที่จะต้องนึกนั่นคือพุทธานุสติธรรมานุสติสังฆานุสตินึกถึงกองตานที่ตานไปแล้วก็คือจาคานุสติศรัทธาจะไปลดจะไปละเนี่ยเข้าพรรษาแล้วบางคนจะตั้งอธิษฐานตั้งสัจจะบุหรี่ก็จะมาสูบแล้วเหล้าก็จะมาเข้าใกล้นะจะห่างหายห่างเหินจากสิ่งเหล่านี้ไปสักสามเดือนอันนี้สงมหาศาลเพราะว่าจะได้เพราะว่าถ้าเรามีที่ระลึกปีต่อไปปุ้นถ้าเรามีชีวิตยืนยาวกายไปตั้งหน้ามาระลึกนึกถึงพรรษาหนึ่งเคยถือศีลพรรษาหนึ่งเคยรักษากายวาจากายวาจาใจด้วยการรักษาศีลสมาทานศีลไว้มานึกถึงแบบนี้จะเป็นที่ระลึกของใจบางคนอาจจะเป็นคนขี้มุงขี้เมาพอถึงเข้าพรรษาปุ๊บยุดโดยได้ปริยายเป็นที่น่าอนุโมทนาเนาะเป็นที่น่าอนุโมทนาบางคนพยายามเข้าพรรษาแล้วยุดพดแผ่ออกพรรษาพวกนั้นไว้ว่ากันแห่งกรรมหนึ่งนี่เป็นมีที่ระลึกของใจเป็นว่ามีที่อยู่ของใจที่มันนึกถึงบุญที่เคยรักษาบุญที่เคยทำศีลที่เคยรักษานะญาติโยมศรัทธาเขาก็มีที่เปิ่งตั้งใจเนี่ยเจ้าพุทธเฮาพุทธบริษัทเฮาเนี่ยมีที่เปิ่งที่ดีมีที่อิงที่อยู่ของใจแบบนี้เฮาก็สบายใจศรัทธาเขาจะมาได้ทุกข์ใจสิ่งเหล่านี้พ่อเขาเคยทำมาทั้งนั้นบ่มีภัยมายื่นคือเขาอย่างข้าวนี่เขากินคนเดียวกินข้าวคนเดียวมันอิ่มที่ท้องคนเดียวไปอิ่มคนอื่นมาได้คนอื่นกินแล้วมาอิ่มที่ท้องเขากับมาได้ที่ตัวเขามาได้สถาสาธุชนทั้งผู้ฟังเพราะฉะนั้นต้องทำด้วยตัวเก่านะทุกอย่างดีชั่วอยู่ที่ตัวเก่านี่แหละบุญกุศลอยู่ที่ตัวเก่านี่แหละตัวเก่าจะทำมาทำอยู่ที่จิตนะจิตเจตนาบูพเจตนาอันยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นขอศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเมื่อเทศกาลเข้าพรรษาแล้วโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาเบียดเบียนผู้คนเพิ่นว่าโลคาพยาธิภัยนะเพศภัยเข้ามาสู่วิถีชีวิตคนแต่ละท่านแต่ละคนในพื้นที่ต่างๆก็จะไปประมาทและจะไปท้อถอยกับชีวิตบ่ต้องไปเครียดนะเอานึกถึงบุญนึกถึงกุศลนึกถึงวัดวานึกถึงพระพุทธรูปบุญใดที่เคยสร้างเคยทำแม้จะน้อยนิดก็ตามแม้มือสิบนิ้วไหว้สาวันตาหันภาพมือที่ยกมือไหว้พระพุทธรูปหันตัวเก่านั่งกราบลงบนพื้นหันภาพเหล่านี้เป็นภาพที่มีความหมายเป็นภาพที่มีกล้าเกิดขึ้นในห้วงหัวใจของศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังเพื่อจำภาพเหล่านั้นไว้มือข้างหนึ่งกราบเข้าปั้นกล้วยหน่อยบรรจงใส่ลงไปในบาตรภาพเหล่านี้จะไปฮือเหือดหายจากหัวใจของศรัทธาเข้าน้ำโภชนาหารของตาลเข้าตอกดอกไม้ทุกเทียนที่ศรัทธาตือขามเข้าตอกดอกไม้เคยไปวัดไปวาแต่ละครั้งแต่ละตีแต่ละแห่งเคยทำบุญสุนตาลหล่อเตียนเข้าพรรษาก็ดีถวายเตียนก็ดีภาพเหล่านี้คือหมั่นนึกหมั่นคิดเป็นอนุสติศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังพันนึกขึ้นแล้วมันสุขใจเบื่อเหมือนกับความทุกข์ความชั่วที่เราเคยทำมาแล้วมันจะทุกข์ใจเพราะฉะนั้นสิ่งที่บ่ดีในชีวิตทุกคนมันมีหมดอาจจะมีนักมีน้อยบ่เท่ากันแต่บ่ต้องไปนึกขึ้นลืมไปเสียนึกแต่สิ่งที่ดีนะทำแต่สิ่งที่ดีแล้วจิตใจศรัทธาจะเบิกบานชุ่มชื่นถ้านึกถึงความดีที่ตัวเก่าได้ทำไว้แม้จะน้อยนิดแต่จะมีกล้ามหาศาลก็หาที่ไหนบ่ป้าแล้วตัวเก่าต้องทำด้วยตัวเก่าเท่านั้นจะหู้จะหันจะปะนะญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทั้งหลายเพราะฉะนั้นคือญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งหลายคือนึกถึงบุญนึกถึงกุศลนึกถึงสิ่งที่ดีที่โด
พวกเขาได้ทำในพรรษานี้ก็แปลงที่บ้านนะคือเป็นวัดนะแปลงที่บ้านคือเป็นวัดถ้าว่าเขาบ่มีโอกาสข้ามมาแล้วก็จุดเตียนปู่จ้าไว้พระนบธรรมสวดมนต์สวดพรเท่าที่ได้ถ้าอ่านหนังสือได้ก็เป็นดีมาเปิดตัวหนังสืออ่านไปทีละตัวสองตัวอ่านไปด้วยความตั้งใจเป็นบุญเป็นกุศลทั้งนั้นสัตตาสาธุชนทั้งผู้ฟังดีใจกับศรัทธาที่โทษธรรมปัญหาต่างๆว่าเออเขาจะเนี่ยอย่างใดดีทำอย่างใดดีอันนี้แสดงว่าจิตใจก็อยู่กับบุญกับกุศลอยู่แล้วเป็นที่น่าอนุโมทนาเป็นอย่างยิ่งญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการอยู่ตอนนี้ก็ขอญาติโยมศรัทธาสาธุชนทั้งตั้งจิตตั้งใจให้ดีเนาะพอเวลาตะกี้มีคนเตือนเข้ามาแล้วนะโทรเข้ามาทีนี้เตรียมตัวนะศรัทธาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายภายจากไข้อูจาอูจาโทรเข้ามาที่0892624999เดี๋ยวจะเปิดโทรศัพท์ก่อนเนอะคือศรัทธาโทรเข้ามาเดี๋ยวจะเปิดโทรศัพท์ไพ่ที่ฟังอยู่ที่บ้านนะโทรกันเข้ามาอูจากันได้เดี๋ยวจะเปิดโทรศัพท์ก่อนเนอะนะเอาละเปิดโทรศัพท์ก่อน0892624999เอ้าโทรเข้ามาแถมนาทีได้มาโทรเข้ามาสายหนึ่งแล้วต้องขอขอบคุณเนาะที่โทรเข้ามาบอกว่าเออจะได้เวลานะเปิดสายแล้วนะทีนี้ใครพ้องตีฟังวิทยุอยู่ก็มาอู้จากันได้หน้าตอนนี้นะลองฟังเนื้อภายจะเป็นสายแรกที่เข้ามาในวันนี้เจริญพรเจริญพรเจริญพรมาจ้าเจ้าพระคุณอาจารย์เออจัดที่ไหนแม่เฮ้ยออกมาจ้าจากบ้านจากบ้านโดยเดนเจ้าโอ้โดยเดนฟังอยู่กะเจ้าฟังตลอดนะเจ้าจากตัวแม่ยังก็แม่ยังไม่วานไม่ถือพันเจ้าไม่วานไม่พันจ้ามีสี่พันน้องได้การผ่อนเสร็จดีผ่อนงานเด้ออาจารย์เด้อสอนนะอ้องกะจ้าฟังนักกว่าโดยเดนฟังนักกว่าแม่ก็นักเหมือนกันนะเออโชคดีประเดี๋ยวนี้โทรทีเพื่อโทรประทีเด้อเออวันนี้เป็นสายแรกเลยนะแม่เด้อจ้าอยู่ดีมีสุขนะแม่เด้อบุญทั้งสาน้องสุขพรฝากเด้อไหว้สาเจ้าสาธุสาธุแม่สีพันโดยแดนเนอร์นี่สาธุอ้าวสายต่อไปเจริญปอนเจ้าแก่ไหว้สาเจ้าท่านอาจารย์นั่นแม่สุเกียวสีละตอนผิดที่อย่าพระนองละปุ่นเนอร์หมดนานแล้วแม่สุเกียวเนอร์บ้านนองสีติดต่างท่านอาจารย์โดยเจ้าเจ้าปุ่นโต๊ะกับบนดอยบนเจ้าโต๊ะอยู่แม่มันมืดฟ้าเหมือนกันนั่นแต่กระโต๊ะบนนักนะโต๊ะปล่อยปล่อยไปเรื่อยๆอย่าจ้าตอนร่วมไปกับโต๊ะไปปล่อยๆเมื่อเช้านี่กับโต๊ะอยู่โต๊ะไม่น้อยนะเจ้าโอ้น่ะโต๊ะไปเรื่อยๆย่อนๆเนาะพระพุทธธรรมเนี่ยเป็นที่เจ้าที่เพิ่งนะเจ้าช่วงโควิดเนี่ยมันได้เกิดแถวแล้วนะเจ้าเด้อเมื่อวานเรามาได้ไปไหนอ่ะกันหนังสือมาเปิดแอนท่องจำเออนั่นเจ้าอดึงมาได้ไปหน่อยอยู่กับแม่ระโมเนี่ยนะเจ้าเด้อสาธุสาธุโมทนานะแม่เนอเจ้าแท้ตัวเจ้าตัวเอาใส่ต่อไปเจริญปอนพระใหญ่เจ้าพระใหญ่ที่ไหนตั้งได้แม่ตั้งได้กะไม่หลงมันบอกเจ้าไม่หลงครับไม่หลงบันบอกฝนตกว่าตั้งรีไม่หลงตรงนี้น้อยนะคะเดี๋ยวอ๋อเหมือนเดียวกันเนาะแม่เนาะจ้าอืมบ้านบอกให้เวลาที่ไปสักการะก่อนเนาะอืมได้ใส่บาตรว่าได้ไปทำบุญใส่บาตรวันแม่ตรงนี้ไปในวันน่ะวันกับพ่อขาวจบเลยเออดีละอนุโมทนานะแม่เนอะไปก่อนร้ายหรือว่าแล้วก็ตอนนั้นแม่เพิ่งกำหนดกฎเกณฑ์อยู่แม่เนาะจ้าอยู่ดีมีสุขเนิ่มบุญทักษาเนอะจ้าเอาใส่ต่อไปเจริญปอนไหว้สาเจ้าครูบาบนดอยเอาเจริญปอนเนอร์แม่จันเนอร์เจ้ามันมีเสียงความหลังเจ้า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 เจ
ังเดียวได้ไปใต้สุดกับทะเลหรือสุดกับเวียงแหงนู่นเนาะเออในการเวียงแหงปุ่นนะเวียงแหงปุ่นเวียงแหงพ่องตีอันยังก็ตีไม่อายพ่องนะกับแม่เมืองฝางอีนะเจ้าเออแล้วก็วันออกเอาไปแถวล่างเดี๋ยวเออจะถามมันเนาะเออนั่นกันจันทบุรีพุ่นนะเจ้าตแมอ่นแมต่้องพอกับไปแล้วเนี่ยเจ็บแล้วเดี๋ยววันนึกถึงความหลังว่ามีความสุขเนาะใครจะได้ไปเออนึกถึงบุญที่ได้ทำไปแต่ละที่เนี่ยโอ้มีความสุขไหมอ๋อไปตาแม่นี่ได้ไปทางไหนกันเออมันเป็นยังเรานึกถึงบุญที่ได้เคยทำเนี่ยแม่เนาะโอ้สิบปีอ่ะไหนก็ได้ไปเตยด้านตะกูไปกันจริงปันถึงปันน่ะแต่ก่อนน้โออง้บุญนั่เนนาไะงไปกันเป็นฟันปันไปก็นะอืมโอ้ยังนี่เสียที่คนก็ไม่เกินเลยล่ะเออนั่นกันมันได้ไปแล้วเนี่ยโอ้ไปแล้วก็ชื่นอกบันใจนึกถึงภาพเก่าๆเนอะแม่เนอะอ้าอวืมเอาลูกอันนี้มาห่อแบบมีความสุขจะจำเราได้ไปพักได้เอหุ่นอจักกันแม่นอนุโมทนานะแม่เนอะเราอะไรอย่างนั้นอ้าวต่อไปนี้ก็ได้ยินแต่เสียงข้างในนี่จะอยู่ก่อนมีความสุขอย่างนั้นใจนะเออนั่นกันฟังตามวิทยุเอาหน่อยนะแม่เนาะอ้าวสาธุสาถ้ธาุได้หุ่นจักกันแล้วก็ปีกหน้าออกมอดนะแม่นอนุโมทนาเนาะอ้าวก็เป็นเจ้าอวยสาจะสาธุสาธุพุทธนาเนอแม่จันเรือนสายเวียงตาการเพื่อสัมปทองเนาะเอาเจริญปอนโอ้หลุดไปแล้วเอาเข้ามาไม่แถมโอ้มาตันรับหลุดไปแล้วเอา0892624999เนอสดาโทรเข้ามาแถมบัดต้องท้อเนอสดาโทรเข้ามาเตอะเดี๋ยวเกิดตึงติดนะเจริญปอนนี่คำนวณใจซ่อนกาเจ้าฟังอยู่เจ้านี่คำนวณฟังอยู่นอกโมทนานั่นไม่คำนวณเนอเจ้าอ๋อฟังธรรมะของอาจารย์แล้วมันถูกเย็นใจเจ้าโอซาตุสาตุเจ้าอะไรสาระหลายอย่างเจ้ามีความคิดความอ่านอย่างหลายอย่างเจ้าสาตุสาตุเนาะนึกถึงบุญที่ตัวเก่าได้ทำเนอนะเจ้าสาตุสาตุอยูเ่จด้ีาจะท่านสาพาจารย์ว่าเจ้าเออดีแล้วอยู่ดีมีสุบุญทั้งสาเนอเจ้ากลับไปสาเจ้าสาตุสาตุเอาสาต่อไปเจริญพรพระเจ้าพระจ้าที่ไหนตั้งได้ฮะพระนจรเจ้าไม่ฟ้องกะเจ้าไม่ฟ้องฟังอยู่นอกฝุ่นต้องว่ามันน้ำต้นหรือไม่ฟ้องมันจบเจ้าอ๋อเจ้าสามวันเนี่ยจบเจ้าอ๋อหมดตรงแล้วเนาะเจ้าไม่บุญไใจต้องพระเจ้าโต๊ะนิยอดนิยอยบัดนักจะได้ไหมเจ้าไม้มันดีนะเนาะเจ้าอยู่ดีมีสนใจเนอสาตุสาตุบุญทักษาเนอสาตุสาตุ0892624999น้อมเรียนเจอเนอร์สถานเนอร์โทรเข้ามาเอาเจริญปอนไปสาเจ้ามาจารย์ไม่อมนโดยเจ้าทานโดยข้างแม่ฟังอยู่สองทิศแล้วเนาะพระอาจารย์ไม่ได้ออกเนาะเออเหมือนเมื่อคืนนี้สองติดแล้วแม่อ๋อนั่นแหละว่าเอ้ามันเดียวมันช่วงนี้มันเป็นโรคนักพระอาจารย์เลยแม่ลงมาเป็นยังได้ฟังเมื่อวานฟังเมื่อวานเมื่อเช้าเนาะแม่นะนั่นแหละแต่ประเดี๋ยวมันเป็นกั๊กยังเป็นว่าแต่ก่อนนั่นแหละโรคใครใครเจ็บมันมาดาบมันทำนายไว้เนาะแม่เออมันนี่มันก่อเมื่อนมันก็จะหายไปเนาะเป็นยังเขาดูธรรมดาของเขาที่เขายังแม่เมื่อนก็หายอยู่ได้เมื่อนเนาะแม่เมื่อนก็หายแล้วแม่นละมันยืนคนมันจะร่วมโลกแล้วนะมันเอาไปของเนี้ยนะอันแกแม่มาฟังสมัยแต่ก่อนคนทำนายไว้คุบากับอย่างก็เขาก็ได้ยินเป็นว่ามาเนาะเออนั่นกันต่อไปมันจะมีอย่างนั้นมีอย่างนี้ท่านนี้ก็มีมาตามนี้ได้แน่พระอาจารย์แม่อย่างที่คุบาอาจารย์ที่ก่อนติ๊บกับติ๊บเนี่ยเนาะนั่นกันนั่นกันอย่างคนดอยคนไหนก็ได้ยินเสียงได้อู้กันเออนั่นกันมันเป็นมาตามคนเดียวมาตามแม่พระอาจารย์สบายดีเนาะสบายดีอยู่แม่เจ้าน้องแม่ว่าถ้าพระอาจารย์ไม่ได้ออกก็อย่าโทรหาสักเลยนะเออได้ออกอยู่ความสารสุขทุกทิพย์กันเนาะพระอาจารย์เนาะได้แม่เนาะเจ้าตั้งบนดอยเพิ่นก่อไปทำบุญกันอยู่ป่ะเออไปก็ทยอยกันมาแม่นะอ๋อ
อ๋อแต่ว่าแม่เขาก็อันกันเลยบ่พอหลายสักเช้าสามทิศแม่เขาก็เลยตามได้ตามพระป่าด้วยแต่ว่านี่อน๋อะอนุโมทนาด้วยเนอะเออพอมันสร้างอันคงคัวไปแล้วเนาะไม่อ๋อได้เอาสร้างเนี่ยเอออาการเพกิ่ันมไหมไก่เพิ่มได้มาเพิ่นขบวนมาอย่างเงี้ยเอออันเนาะทำบุญออนไลน์ไปเดี๋ยวนี้เออทำบุญออนไลน์ค่ะอืมอย่างก็น้อยฝนก็ตกอยู่เนาะอ่ะน้อยซีซีเนี่ยเอออานกั่นาศน่ะน้อยเยอะอย่างอเด่ีายวกันอย่างเดียวกันแม่อุณอยากอยากดีมีสุขเนี่ยพระอาจารย์เนอสาธุอยู่ดีมีสุขอยบุาญกทั้งสอยาากสาธุเหมือนกันสาธุสาธุเนอสาธุอาศัยต่อไปเจริญพรอ้าวไปสาเจ้ามาจ้านี่ตั้งไหนแม่จ้าข้าจงฤาษีเจ้าอ๋อมีเอื้องใครกันเจ้าแม่แล้วเจ้าจงฤาษีมันจะมีคนเดียวอย่างเจ้าเจ้าแม่จ้าเอ้ยเอาผมขึ้นถึงบนที่เราเคยทำมาแต่ตอนแต่ก่อนโอ้ยทำมาตลอดเจ้าข้าจ้าเออนั่นกันทำมาตลอดแม่เฮ้ยจ้าแต่ก่อนไปไกลอืเนมาะมาเดีน๋ยว่าผมไปไม่ได้ของมือสมุกอะไรเงี้ยเนาะเออได้ใกล้เจน้ั่านนะแม่เฮ้ยเอาที่ใกล้บ้านใกล้จองนั่นแหละเจ้ามอาืสมบายใจแล้วก็เป็นความสุขใจของเราได้ที่เราไปมาแล้วขึ้นถึงเนี่ยเนาะแม่นนั้นนึกถึงที่บุญที่เคยทำมาสุขใจแม่เจ้าอืเนี่มยเลยเจ้าถ้าก่อนอยู่ถึงวันนี้แน่ขึ้นถึงบุญถึงกุศลนถัึ่นงนเวะลามันจะไปไปเถอะแม่จังหวะมันกลัวเนาะมาเป็นยังแม่มาถึงนี่นะคนไปต่อหน้าก่อนหน้าเขานี่มันเจน่้าาจำนวนมาได้แล้วแม่และเจ้าอแล้่วกา่อนคนเฒ่าจะโยนไปจนตลอดจนบอกนี้วันเนนาะี้บ่มีพายุค้ำฟ้าแล้วเจ้าแล้วแต่กลับแต่เวรน้อยเจแม้า่นบุญทั้งสามแม่เจ้นาั้นนักเนอะแม่เเนจ้อาะขอขึ้นถึงบุญถึงกุศลที่เราเคยทำมานี่เราถึนงะวันที่ของฟ้าพระเจ้าพระสงฆ์ตลอดวันเจ้าฝนไม่ตลอดวันเนี่ยเจ้าเออดีละดีละอนุโมเจท้านาไหว้สาเจ้าพระเจ้าสาธุสาธุเอาเจริญพรจากที่ไหนทางใดที่มังกรจ้าโอ้พ่อสิกาครับโอ้มาได้ฟังเสียงเหมือนนั้นได้พ่อมูดนะมาได้เป็นที่กันเนาะเออนั่นกันนั่นก็โอ้มาเรียนสักทีได้มันจะมันอดเอามันได้กับอดไปสักวันเนาะอดเอาพ่อหน่อยอดเอาเนาะปล่อยวัดไปว่าเอาพ่อคนเหนือคนใต้เอานี่ต่อไปอย่างที่อย่างที่ไปได้เนาะเออนั่นกันที่ไปได้บ้านเอานี่แหละบ้านเหนือบ้านใต้บ้านไกลอ๋อแม่นเออเออมันจะเจ็บก็มันกระตุกกระก้าบุญหน่อยก็ตกอยู่ตอนนี้กำลังตกซี่ๆเนาะเออนั่นเอออนุโมทนาครับอยู่ดีมีสุขนะพ่อเนอะบุญทั้งสามเนอะครับครับพระอาจารย์ครับสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญพรเจ้าวิสาเจ้าพระอาจารย์แม่อย่างก็แม่โอ้โหเยอะจังแม่สาวกะสาวเออแม่สาวไปเงี้ยมาแล้วเนอะนี่มันได้ยินเสียงมาแล้วเนอะนี่อันเตี่ยมรบตันเนาะแม่นเป็นผลนักนะจ้าสาธุมากนะจ้าเนอะสาธุอยู่ดีมีสุขแม่สาวบุญทักษาเนอะแม่สาวเนอะวันสาเจ้าสาธุสาธุเอาสายต่อไปเอา0892624999เอาเจริญปอเจริญปอนวันสาเจ้าเนอะเอาแม่บัวเขียวกะเจ้าฟังอยู่เนอะไอ้บัวเขียวอำเภอนี้อยู่ดีมีสุขแม่เนอะจ้าขอบคุณป้าท่านขอบใจท่านเนอะสาธุขอบคุณอนุโมทนาบุญทักษาเนอะแม่เนอะจ้าขอบคุณป้าจ้าสาธุสาธุนี่บัวเขียวอำเภอนี้เอาเจริญปอนป้าท่านอาจารย์เจริญปอนอันนี้แม่คำปานกะจ้าแม่คำปานบ้านเราสันติงฟังอยู่นะแม่ฟังอยู่เนาะฟังตลอดนะเจ้าน่าดูสัตว์ดูแม่หมดตั้งนานนักแม่ตั้งป่าสร้างคนโต๊ะอ่ะแม่อ้อยนะเจ้าเอออย่างกันนะแม่เฮ้ยอย่างเดียวกันเนาะหมดไปหลายวันแล้วนะเออหลายวันนะแม่ตำบลได้ไปวัดไปวาอยู่ก็ไม่ไปจ้ะอยู่ที่บ้านนะแม่เพิ่นกับปิดอยู่อ๋อเออกันแล้วก็นั้นปากกอนั้นเ
เออกะไปย่างแม่ละเห็นว่าก็ได้ไปละสบายเนาะหมดแล้วเนาะหมดเอาเนาะแม่เนาะจ้าวบุญสารนะแม่เนอจ้าวกรรมฐานจ้าวสาธุสาธุเอาใส่ต่อไปเจริญพรขอสาจ้าวค่ะอ๋ออันนี้โดยเต่าเนาะจ้าวเออไม่สารขอจิตติแล้วแทนเนาะเออขอจิตติสายแปลงสองโดยเต่านั่นเองต้องพูดฟังยังอยู่นอกแม่นอกดังโดยเต่านะจ้าฟังจ้าแทนเออดีละดีละดังว่าท่านนี้ไปว่าไปไหนก็ไปท่องไปทยอยกันมาแล้วกับปิกใส่บ้านแล้วกับปิกอันนะใส่แล้วกับปิกเนาะที่ท่านสวายที่ประมูลกับมาใส่ก็ให้เจ้าทำให้เราไปเยี่ยมกับเอออันกันอย่างเดียวกันนะก็เลยมีความหวังกันอ๋ออันกะเออดีอยู่นี่เจ็ดคนอย่างดีอยู่อ๋อเด็กกงก็มาเด็กก็เข้ามาออกมาหวานอ๋ออันกะตั้งพุ่นเต้นกันพุ่นสีหัวดาวอ๋อเดี๋ยวนี้บัดได้เต้นนั่นตอนเจ้าเต้นภาคเจ้าแล้วก็แล้วฮะนะแม่ตอนเจ้าสิบเป็นข้อประเทศแล้วค่ะตอนอ๋อเต้นจะเป็นบัดได้เต้นลาตีบนดอยนี่นะมันเหมือนเดียวกันนะโอ้โควิดย้อนก็ทำบุญกันแล้วก็เอาไปถวายโอ้ตายอ่ะสามกรได้เป็นแบบนี้อ๋อนั่นกันอนุโมทนาบุญด้วยนะเจ้าค่ะสาธุอยู่ดีมีสุขอนุโมทนาบุญตัวบุญทักษาเนอร์จ้าขอตัวสาธุ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 เราคงได้สายสุดท้ายเนาะไปเข้ามาได้สายหนึ่งแล้วก็คงสายสุดท้ายเนอร์สัทธาเจริญปอนไหว้สาเจ้าจัดที่ไหนตั้งได้จัดที่ไหนตั้งได้แหลกเหงาเจ้าไม่เพลงกันไม่เหงาเจ้าแม่สีทองอ๋อแม่สีทองแม่สีทองอยู่ดีไม่ซุกนะแม่สีทองเนอะจ้าเป็นแม่เจ้าตั้งได้แหลกเจ้าโอ้อากาศเย็นเนอะตอนเจ้านะอากาศดีเนาะสกาลอากาศเย็นดาวอยู่ดีมีสุบุญนักษาโลกท่านสาธุสาธุไปเลยจ้าสาธุสาธุโลกบุญนักษาสาธุสาธุคุณแก่สาวคุณแก่อยู่ดีมีสุขนะแม่เนอะบุญนักษาเนอะดาวไหว้สาธุสายต่อไปได้สายหนึ่งพอเวลาเหลือได้ชัดสายอยู่อมชุปเปอร์สักครั้งเออโอชูเคลดาวมาดากะดาวดังเอาทุกคนประคองกายประคองใจสู้ๆกันไปแล้วเราจะได้เจอกันนะคะคิดถึงทุกคนเจ้าสาธุเจ้าสาธุเจ้าค่ะสาธุ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 อยู่ดีมีสุขบุญทั้งสามเนอโอ้ใส่ต่อไปเข้ามาถึงแล้วเดี๋ยวก่อนเนอจะทับตันอยู่วันเนี่ยเอ้าได้อย่างสายหรือเอ้าเจริญปอนไปจ้าครับปูครับจะที่ไหนตั้งได้ปอเอ้ยตู้ตังคิดเล็กเนาะปอฮะตังคิดเล็กอย่าปออย่างเนาะปอวินสักเลยปอวินปอวินยังปอบเปล่าโมทนาแล้วพอเนอะบุญทักษาบุญทักษาสาธุสาธุเอาสายต่อไปสายหนึ่งเจริญปอนทักษาเจ้าไม่นางกะไม่อุ้ยนางเจ้าไม่โทรต้องแรกจะต้องติดเดียวแน่นะไม่อุ้ยนางไม่สบายดีนะอุ้ยเนาะเจ้าสบายดีอยู่นี่นะดูแลสุขภาพนะแม่เนอะเจ้าแม่ก็ยังไปวัดอยู่เออดีละได้ไปวัดไปวาอยู่เนาะเจ้าสาธุสาธุอยู่ดีมีสุขบุญทักษาแม่เนอะน่าใส่สุดท้ายพอดีแม่เหยบุญทักษาเนอะเจ้าสาธุ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 ขออาภัยสาธุขออภัยเนอะศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการในเจ้าวันนี้เวลาได้มดลงไปแล้วแต่ละสายเข้ามาก็ต้องขอขอบคุณเนาะคงครับสายบัตรทานละเวลาได้มดลงไปแล้วญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังมาฟ้ากันแถมบัน
อาทิตย์หน้าเวลาเจ้า6โมงถึง7โมงเจ้าธรรมะจัดยอดดองเมื่อค่ำนี้หลวงพ่อกำหนึ่ง2ทุ่มถึง4ทุ่มถ้าว่าอาจจะลงไฟมาได้จะขอความเมตตาจากธรรมครูทั้งสองเพื่อได้เข้ารายการแทนกำหนึ่งถ้าท่านทั้งสองถ้าเข้าบัตรานมาได้ก็ดีก็อาจจะโทรปรึกษากับท่านอาจารย์ท่านพระครูอภิวัฒนวิกรมว่าจะต้องออนไลน์ถ้าออนไลน์ได้ก็จะจัดออนไลน์ที่บนดอยนี้เนาะศรัทธาเนาะบุญกุศลได้ที่ญาติโยมศรัทธา สาธุชนที่ได้ทำกันมาโดยตลอดคือมีคือเป็นที่เพิ่งทางใจคือญาติโยมศรัทธาสาธุชนท่านผู้ฟังทุกท่านที่ฟังรายการบุญกุศลที่ทำมาแล้วคือปกปักรักษาญาติโยมศรัทธาสาธุชนคือพ้นจากโรคพยาธิมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรงอายุมั่นยืนยาวได้อยู่ก้ามจูกราบไหว้ปูชาพระแก้วเจ้าต่างสรรพการไปใจใจอายุวันโนสุขังพระลัง